ดูสิยายมาเก็บยอดฟักทองได้ยอดมะระยอดฟักทองกลายพันธุ์เป็นยอดมะระอู้นี่ตรงนี้สวยนี่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 เพื่อนๆนี่ไม่เห็นนะเนี่ยน่าเสียดายเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนเพื่อนมาให้อาหารไก่มาเก็บยอดฟักทองเหมือนเดิมอีกนั่นนะคะก็อย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนาะตอนนี้มันมีเราก็รีบกินรีบกินก่อนที่ว่าก่อนที่มันจะหนาวมาก่อนที่มันจะไม่ได้กินเนาะกินทุกวันทุกวันใครเบื่อก็ผ่านนะคะเพื่อนๆตอนนี้มันก็ไม่มีผักอะไรมากมายแล้วในสวนยายเนาะมาให้อาหารไก่แล้วก็เก็บยอดฟักทองเดี๋ยวจะไปเก็บพริกวันนี้จะตำน้ำพริกปลาดุกนะคะนี่อู้ยอดนี่โอ๊ะนี่ถ่ายด้วยเก็บด้วยโอ้ยนี่ดูดิโอ้ยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเจอแล้วเจอของใหม่ยอดมะระยอดมะระเสร็จยายแน่มันไม่โตแล้วนี่โอ้ยได้กินยอดนิดหน่อยก็ยังดีเดี๋ยวเขาเก็บเดาะยอดมะระโชว์นะกันนะคะยอดฟักทองเก็บโชว์บ่อยแล้วเอ้ยเพื่อนๆนี่ได้กินนิดหน่อยก็ยังดีเนาะตรงนี้มันได้ไออุ่นของได้ไออุ่นของต้นฟักทองมันก็เลยออกยอดมาเนี่ยมันมีเกราะกันบังของต้นฟักทองได้นิดหน่อยก็ยังดีนี่ในยายขอเล่มก่อนเด้อเอ้ยนี่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 ว้ายดูสิยายมาเก็บยอดฟักทองได้ยอดมะระยอดฟักทองกลายพันธุ์เป็นยอดมะระอู้นี่ตรงนี้สวยนี่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 เพื่อนเพื่อนนี่ไม่เห็นนะเนี่ยน่าเสียดายเนาะมันหนาวมาแล้วน่าเสียดายเนาะไม่ได้กินมะระก็ได้กินยอดก็เอานะคะมะระอันนี้ยายไม่ได้ตั้งใจจะปลูกดอกยายรู้ว่าปลูกมันไม่ได้กินนะเพื่อนๆก็เลยพอดีเมล็ดมันอยู่กับเมล็ดฟักทองอะนะได้ยายเขาเก็บก่อนนะมันเก็บมือเดียวไม่ถนัดนี่เพื่อนเอ้ยโอ้โหนี่ยอดฟักทองก็อ้วกๆข้าวหมดหม้ออีกแล้วยายโอ้ยเดี๋ยวไปหาขุดต้นฟันสิงโตหน่อยนึงมาแถวนี้แล้วเอาไปต้มเพราะกับยอดฟักทองเนาะว่าจะขุดไม่ขุดหรอกเพื่อนๆยายเอาเด็ดเอาเพราะว่ามันขุดไปมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเนาะก็เลยเด็ดเอาข้างบนข้างบนอย่างนี้นี่นี่นะเด็ดเอายอดอ่อนๆข้างบนไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่าอยากกินหลายอย่างตำน้ำพริกทีก็ยังงี้เลยเพื่อนๆอยากกินหลายๆผักเนะเวลาตำน้ำพริกจริงๆเวลาตำน้ำพริกนี่มันอยากหลายผักนะอยากกินผักในสวนอีกนะนี่นะคะฟันสิงโตเดี๋ยวจะเอาอันนี้ด้วยอันนี้ก็ใหญ่แล้วไม่ถอนนะเนี่ยเก็บเอาแต่ใบเพราะว่าถอนไปเยอะแล้วถอนไปจนเยอะแล้วผลสุดท้ายก็มาแน่นติดกันเหมือนเดิมโตมามันก็จะออกขมนิดนึงนิดนิดนะผักอันเนี้ยบรอกโคลาตอนอ่อนๆอร่อยอยู่โอ้มันจะออกขมนิดนึงแต่ก็ไม่ขมมากหรอกป่ะแค่นี้แหละเอาแค่พอกินเดี๋ยวถ้าจะกินก็มาเก็บอีกยายจะขุดเอาต้นนี้อีกต้นนึงหอมกระเทียมยักษ์เนาะไหนๆไม่ใช่หรอกไหนๆก็ต้มแล้วยายก็จะเอาไปต้มรวมกันเลยเป็นต้มรวมเม็ดไปเลยต้มยอดฟักทองเนาะเดี๋ยวจะขุดเอาหัวนึงได้แล้วทีนี้มาเก็บพริกยายจะเก็บเอาลูกแก่ๆวันนี้จะไม่ใช้พริกอ่อนวันนี้จะใช้พริกแก่นะคะมันจะได้เผ็ด
พริกอ่อนมันไม่เผ็ดเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาพริกแดงผสมด้วยโอ้ยดูดิพริกเพื่อนๆนี่เม็ดบะลึมบะลึมเลยนี่ป่ะไม่เอาเยอะเดี๋ยวไปเอาพริกแดงในบ้านผสมด้วยที่ยายเก็บวันนั้นเนาะนี่นะคะเพื่อนๆพริกยายเอาพริกแดงมาเสิร์ฟมาใส่ด้วยเนาะพริกกระเทียมหอมปกติจะคั่วเอาแต่ว่ามันชุนนะเนาะอยู่นี่ยายก็เลยจะใส่เตาอบเอานี่ปลาดุกนะเอาใส่เตาอบเอาพร้อมกันเลยเนาะจะมาตำกันนะใส่เตาอบไว้แล้วค่อยมาล้างผักกันยอดมะระนี่จะกินดิบนะคะจะกินดิบไม่ลวกนะคะหอมมากเพื่อนๆ หอมเดี๋ยวจะล้างฟันสิงโตเฮ้ยมารวมกันเอานี่ก่อนร็อกโคล่ายอดอ้วเลยเพื่อนๆเลยเมื่อวานแกงเลียงก็อร่อยนี่นะคะต้มน้ำใส่เกลือไปนิดนึงอันนี้ยายใส่ไปนานแล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันต้องอันนี้คือต้มนะไม่ใช่ลวกอ่ะเนาะทีนี้น้ำเดือดเราก็ใส่ยอดฟักทองยอดฟักทองเราลวกเนาะแต่อันนั้นเราต้มเราก็เลยใส่ไปก่อนลวกยอดฟักทองเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยลวกฟันสิงโตเพราะฟันสิงโตมันขมไว้ลวกทีหลังเนาะได้แล้วนะคะนี่ก็ฟันสิงโตนะคะไปใส่ต้มไว้ทีนี้ก็ไปตำน้ำพริกกันนะคะพริกได้แล้วทีนี้ทำการตำกันนะคะนี่นะคะตำพริกแหลกแล้วนะคะทีนี้ก็แกะปลาใส่เนาะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาผงนัวมะนาวแค่นั้นแหละมาเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วนี่นะคะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำพริกไม่หมดจะไปเก็บมาอีกเนี่ยเก็บใบเนี่ยไม่ใช่ยอดนะยายลองเก็บมากินดูใบมันยังอ่อนอยู่มันก็อร่อยนะคะไม่ต้องยอดเลยโอ้ยสุดยอดวันนี้สุดยอดมาไปกินกันเพื่อนเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนมาเด้อนี่ไม่ได้กินมะระกินยอดมันก็เอาละวะน้ำพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพื่อนวันนี้มีแต่ผักขมๆหยอดผักทองไม่ขมหยอดมะระฟันสิงโตโอ้ยวันนี้อร่อย5นิ้วนะคะ5นิ้วยอดมะระเดี๋ยวได้ไปเล็มมาอีกนี่มีเม็ดอีกไหมมั้ยมีเม็ดอีกหรือเปล่าเนาะปีหน้าปลูกอีกถ้ามีเม็ดไม่ได้กินใบไม่ได้กินโลกกินยอดก็ได้เอาแล้วความคมมันไปไหนล่ะทำไมมันไม่คมอ่ะ
น้ำพริกก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกเป็นอะไรที่อร่อยนะมันดีช่วงหน้าหนาวส่วนมากก็จะมีแต่กินเด้อเพื่อนๆ เพราะว่าในสวนมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะอันนี้มันคล้ายๆหอมนะฮะแต่ว่าต้มมาอย่างงี้มันไม่ฉุนนะคะต้มอย่างงี้มามันไม่ฉุนมันไม่เหมือนกินดิบต้มมามันจะคล้ายๆกระเทียมต้มนะเพื่อนๆกระเทียมแต่ว่ามันไม่จะไม่ซุยแบบกระเทียมนะมันก็จะออกแบบเนี้ยเหนียวออกแบบเส้นๆอ่ะนะขอทั้งว่าหอมกระเทียมไม่รู้จะกินอันไหนดีเพื่อนๆเอ้ยมาเด้อน้ำพริกนี่นะยายนะแม่หมดกินตอนนี้แหละกินตอนเย็นหมดมันไม่ค่อยเผ็ดไปเก็บมาเองก อันนี้ก็คนละก็จะออกขมนิดๆเหมือนกันขมเป็นยาตอนนี้กินข้าวเยอะๆก่อนแล้วตอนเย็นกินผักเยอะกินผักเยอะกินข้าวน้อยตอนเย็นตอนนี้ยอดมะระเด่นกว่าเพื่อนเพราะว่าอย่างอื่นมันกินแล้วเนาะมันเคยกินแล้วยอดมะระมันยังไม่ได้กิน
เอ้ยเขากินยันมาราเด้อเสียงรถดังหน่อยนะคะเพื่อนช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวช่วงเขา พรวนดินปลูกข้าวสาลีไว้ปีหน้าคลิปยาวอีกแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวขอกินคนเดียวดีกว่าบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะตาด้วยนะคะยังไม่อิ่มนะคะยังไม่อิ่ม